สวัสดีจ้าวันนี้อยู่ที่บ้านสวนยินดีนะคะเราจะพาชมสวนมะเดื่อจ้าเพิ่งตัดหญ้าเสร็จนะคะพอตัดหญ้าเสร็จเท่ากับตกแต่งพื้นที่แล้วก็เริ่มให้น้ำจ้าอันนี้จะเป็นระบบสายยางพอถังหญ้าเสร็จแล้วเราก็ให้ปุ๋ยให้น้ำสายยางที่เห็นข้างหน้าก็จะเป็นระบบน้ำหยดนะคะแต่ตอนนี้กำลังให้น้ำปกติมันอยู่อันนี้รถนี่ต้นอะไรคะอันนี้ก็ต้นมะเดื่อมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ญี่ปุ่นพันธุ์สเปนอันนี้แบล็กอิสราเอลสองต้นข้างๆนี้ต้นข้างหน้าแจแปนพันธุ์ญี่ปุ่นอันนี้แบล็กอิสราเอลแล้วก็อะไรหนึ่งเพาะมันหวานญี่ปุ่นมันหวานญี่ปุ่นมันหวานญี่ปุ่นก็ปลูกในพรวนดินให้มะเดื่อฝรั่งแล้วเราก็อันนี้เลยแล้วก็มันหวานญี่ปุ่นปลูกลงไปด้วยตัดกิ่งมันหวานญี่ปุ่นมาเสียบเสียบไว้หลังปีใหม่ก็ได้กินแล้ว2 เดือน 2 เดือนครึ่งประมาณนี้ก็ได้กินแล้วกินทั้งมันหวานแต่มะเดื่อฝรั่งน่าจะให้ผลในช่วงมีนาเมษาจะออกลูกติดลูกอันนี้ต้นมะฮุงจ้า2 ปีกว่าแล้วต้นมะสูงยังปลูกไว้ถ้าส้นนี่กับช่วงหน้าฝนบ่ใครได้ออกมาเบิ่งมันปานใดนะคะให้ธรรมชาติดูแลมันเลยแต่ว่าช่วงนี้หน้าแล้งแล้วเฮาก็กลับมาถางหญ้าแล้วก็มาจัดการสวนมะเดื่อใหม่ต้นมะไฟต้นมะไฟหวานนะคะแต่ว่ามันเริ่มกลายพันธุ์แล้วมันจะออกเปรี้ยวนิดๆบางปีก็ดกดกบางปีก็บ่ค่อยดกบางปีก็มีแต่ลูกแต่ว่าอันบ่มีเนื้อเนื้อมันจะรีบๆก็ไผ่หวานก็สิงามันหลายอยู่นะคะไผ่หวานนี่กินนอสดๆได้เลยจ้ะกินเป็นเหมือนผักไปเลยบ่ต้องต้มบ่ต้องหยังก็ได้บางคนเอานอมันไปอันฝันๆแล้วก็เฮ็ดส้มตำไผ่หวานอันนี้จะเป็นไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์3แถวที่เห็นข้างหน้านี่ก็จะเป็นไผ่บงหวานไผ่บงหวานหมดเลยนะคะปลูกไว้น้ำคู่สะแล้วก็ใส่ระบบน้ำยดคือกันจ้าแต่บางส้นกับสายยางบ่ฮอดเดี๋ยวจะเฮ็ดระบบน้ำให้มันใหม่อยู่กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้านี่ก็มีให้กินทั้งปีนะคะปลูกไว้ตามขอบสะตามหัวพอให้ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ำมันก็กำลังแตกยอดใหม่นะคะแตกยอดใหม่กำลังงามเลยอันนี้ต้นกะเพราปลูกไว้แซมๆกันไว้ในอันกระถางมะเดื่อนะคะอันนี้จะเป็นกระถางมะเดื่อมะเดื่อตอนนี้จะเป็นต้นต่อไทต้นมะเดื่อไทที่เฮากินเมียงกันนะคะแต่ว่าเฮาอ่อนออกกิ่งมันมัดติดตาเอานะเอากิ่งมะเดื่อฝรั่งมาติดตาใส่กิ่งมะเดื่อไทยโอ้กำลังงามเลยเดี๋ยวเอาไปผัดข้างหน้าจะเป็นหั่งมิ่มใหญ่นะคะมิ่มก็หลายๆดอกในสวนนี่ก็จะมีแบบหั่งเล็กหั่งน้อยกระจายตามสวนอยู่มุมต่างๆมิ่มบ่ดูลายนะคะเป็นมันเป็นเพิงขนาดเล็ก
ว่าดุร้ายแต่ว่าก็จะไปกวนมันให้มันอยู่แบบอยู่ภัยอยู่มันนะคะอันนี้ถือว่าหั่งใหญ่ที่สุดเลยนี่ปกติจะเห็นหั่งอันน้อยๆนะพวกไม้ยืนต้นที่ก็ปลูกไว้ก็กำลังงามนี่จะเป็นสระนี่จะแบบส่วนมากจะเป็นป่าธรรมชาตินะคะปล่อยทิ้งเลยจ้ะ